ไม่ว่าตอนนี้คุณจะคิดอะไรอยู่ก็ตามเราอยากให้คุณคิดแต่สิ่งดีๆเพื่อเติมพลังใจในการใช้ชีวิตและเราอยากให้คุณติดตามรับฟังรายการวัยรุ่นยุคใหม่หัวใจคิดบวกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891 กิโลเฮิรตซ์ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายเราเป็นคนไทยช่างโชคดีเหลือเกินที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาและอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาที่เป็นสิ่งที่หล่อหลอมจิตวิญญาณรวมจิตรวมใจของผู้คนในทุกช่วงวัยและเป็นระบบระเบียบของสังคมเป็นความดีงามที่สืบทอดกันมาเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่บรรพบุรุษของเรานั้นได้รักษาส่งต่อเป็นมรดกธรรมแก่ลูกแก่หลานโดยเฉพาะพวกเราชาวพุทธทั้งหลายที่ทุกๆเช้าเราก็เห็นพาลูกหลานทำบุญใส่บาตรวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็พาลูกพาหลานเข้าวัดเข้าวาเป็นภาพที่งดงามเป็นความสมัครสมานสามัคคีผูกพันกันระหว่างคนในสังคมพ่อแม่พี่น้องนี่ก็ใกล้ที่จะถึงวันออกพรรษาแล้วซึ่งวันออกพรรษานั้นเป็นวันที่มีความสำคัญอีกวันหนึ่งของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะของพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในอารามเพราะว่าวันออกพรรษานั้นคือวันที่สิ้นสุดการจำพรรษาหรือออกพรรษาที่พระภิกษุสงฆ์ที่ได้อธิษฐานจิตเข้าจำพรรษาตลอดระยะเวลา3เดือนอีกทั้งเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาอย่างมนุษย์โลกหลังจากที่พระองค์ได้เสด็จไปจำพรรษาและได้แสดงพระธรรมเทศนาโปรดเทพบุตรพุทธมารดาในพรรษาที่7นับแต่ตรัสรู้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แสดงพระอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดาอยู่1พรรษาเมื่อถึงวันปวารณาออกพรรษาพระพุทธองค์ก็เสด็จลงสู่โลกมนุษย์ทางบันไดทิพย์ทั้ง3ได้แก่บันไดเงินบันไดทองบันไดแก้วที่ท้าวสักกะเทวราชได้ให้พระวิษณุกรรมเนรมิตทอดจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมาสู่โลกมนุษย์ที่ประตูเมืองสังกัดนครที่นั่นบรรดาพุทธศาสนิกชนต่างก็มารอรับตักบาตรภัตตาหารกันอย่างเนืองแน่นชาวพุทธจึงถือปรากฏการณ์นี้ในวันแรม1ค่ำเดือน11ของทุกปีเป็นวันคล้ายที่วันพระพุทธเจ้าเสด็จลงสู่โลกมนุษย์เรียกว่าวันเทโวโลหณะและวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกเพราะวันนั้นเป็นวันที่โลกทั้ง3สวรรค์มนุษย์บาดาลนรกต่างสามารถมองเห็นกันและกันตลอดทั้ง3โลกในช่วงวันเทโวโลหณะก็ต้องระแวดระวังกายรักษาจิตระวังวาจาเพราะทั้ง3โลกได้เปิดขึ้นให้ปรากฏแก่กันและกันใครทำดีก็ดีไปใครทำชั่วชั่วมีอยู่เทพเทวดาก็จะเป็นประจักษ์พยานในการกระทำของเราชาวพุทธศาสนิกชนจึงได้นิยมมาทำบุญกันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในวันเทโวโรหณะวันออกพรรษาก็เป็นวันที่พ้นจากกำหนดทางพระวินัยที่พระสงฆ์จะต้องอยู่ประจำที่หรือในวัดเดียวกันตลอด3เดือนในฤดูฝนคือพระภิกษุที่อธิษฐานอยู่จำพรรษาอธิษฐานแล้วก็ต้องอยู่ประจำณอารามนั้นในวัดนั้นเรื่อยไปจนครบ3เดือนเมื่อสิ้นสุดครบ3เดือนเรียกว่าเป็นวันออกพรรษาพระภิกษุในอารามก็สามารถที่จะจาริกไปค้างแรมที่อื่นได้วันออกพรรษา
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นวันปวารณาหรือวันมหาปวารณาคือวันที่พระสงฆ์จะทำปวารณากรรมคือการเปิดโอกาสให้เพื่อนพระภิกษุกล่าวตักเตือนกันด้วยเมตตาจิตเมื่อได้เห็นได้รู้อยู่ด้วยการสงสัยในพฤติกรรมของกันและกันตลอดระยะเวลา3เดือนเพื่อไม่ให้ค้างคาในความรู้สึกทางด้านใดก็เป็นวันปวารณาตักเตือนเมตตาต่อกันโทษของท่านก็ไม่มีโทษของเราก็หาไม่ได้โทษวัฏฏะสงสารเนาะเพราะชีวิตนี้ก็ไม่ได้มีอายุยืนยาวนานพอที่จะให้มานั่งจงเกลียดจงชังหรือมานั่งระแวดระวังหรือมานั่งเป็นเจ้ากรรมนายเวรต่อกันและกันเพราะฉะนั้นวันออกพรรษาจึงเป็นวันที่ดีงามมากเสมือนกับคำพูดที่บอกเอาไว้ว่าวัดไหนที่มีพระเยอะวัดนั้นก็จะปกครองง่ายส่วนวัดไหนที่มีพระน้อยก็จะปกครองยากนั่นหมายความว่าความเป็นพระหากมีอยู่ในตัวบุคคลในวัดนั้นก็จะเกิดความดีงามตักเตือนกันได้บอกกล่าวกันได้แต่ความเป็นพระในใจมันน้อยมันก็จะเบียดเบียนกันทำร้ายกันเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนเองก็ให้ถือเอาโอกาสอันดีงามในวันออกพรรษานี้ตักเตือนกันในครอบครัวในบริษัทในองค์กรในหน่วยงานให้เกิดความดีงามเพราะธรรมชาติของคนเราแล้วเนี่ยถ้าต่างคนต่างอยู่ก็จะไม่มีเรื่องมีราวแต่พอมาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นกิจกรรมขับเคลื่อนไปข้างหน้าก็เป็นเรื่องธรรมดาที่มีการกระทบกระทั่งบางทีเราก็คิดเองไปบ้างจากคำพูดอันที่พูดโดยที่ไม่ได้คิดก็เก็บมันระลึกนึกคิดทำความเจ็บช้ำน้ำใจข้ามคืนข้ามวันก็ก่อเป็นความขุ่นเคืองใจจนเป็นเหตุให้กิจการงานนั้นไม่ลุล่วงประสบผลสำเร็จฉะนั้นในช่วงวันออกพรรษาจะเป็นวันที่ดีงามในการตักเตือนกันและกันบางครั้งบางคราวในการทำงานร่วมกันก็ย่อมจะต้องเตือนกันถ้าไม่เตือนกันงานนั้นก็ไม่งดงามไม่ปรากฏผลสำเร็จในอารามวัดสะเกษนั้นก็ได้มีขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติจากรุ่นต่อรุ่นจากยุคต่อยุคจนมาถึงพระรุ่นพระลูกพระหลานเป็นมรดกของครูบาอาจารย์ที่มอบฝากไว้ให้ลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายได้ปกปักรักษาความดีงามอันนี้ไว้วัดสะเกษนั้นหลังจากได้ปวารณาวันออกพรรษาแล้วในวันรุ่งขึ้นต่อมาก็จะเป็นวันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะบริเวณรอบด้านภูเขาทองในตอนเช้าบรรยากาศก็จะอบอวลไปด้วยผู้ใจบุญใจกุศลที่ตระเตรียมข้าวของข้าวสารอาหารแห้งต่างๆนานามาเพื่อรอใส่บาตรบริเวณโดยรอบของบรมบรรพตภูเขาทอง